วันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ฟีโนลาเต้รีสอร์ทนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ฟีโนลาเต้รีสอร์ทนะครับความพิเศษของเขาก็คือว่ามีแค่5ห้องเท่านั้นเองก็เป็นห้องลักษณะแบบเป็นตู้คอนเทนเนอร์ครับยาวๆแล้วก็ขอย้ำว่ามีแค่5ห้องจริงๆฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเต็มทุกวันเลยไม่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับเต็มทุกวันเลยแล้วก็มาคนมาพักมาเพื่อจะแบบมาพักผ่อนแล้วก็ดื่มด่ำบรรยากาศกันนี้เราได้มีโอกาสมาที่นี่นะครับก็จะมารีวิวดูว่ามันเป็นอย่างที่เราเห็นที่เราคิดหรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่าความพิเศษมันมีอยู่แล้วเพราะว่ามีแค่5ห้องเองเพราะวิวแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยทำซอยห้องหรือว่าทำให้มันมากกว่านี้ก็ได้ดูจากพื้นที่ที่มีอยู่นะครับแต่มันมีแค่5ห้องมันก็เลยมีความพิเศษเราเข้าไปดูกันห้องก็แบบออกแบบเป็นลักษณะเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์จริงๆนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูข้างในเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงเราไปดูวิวที่เราอยากไปดูก่อนนะครับที่พักก็จะเป็นแบบเหมือนชันยื่นออกมานะครับมีห้อง1 2 3 4 5ซึ่งแต่ละห้องผมเชื่อว่ามันก็มีวิวที่แบบแตกต่างกันออกไปอะนะครับผมเลือกห้อง03เนี่ยนะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางพอดีนะครับก็อาจจะได้เห็นวิวหลายๆอย่างแต่ที่แน่ๆเราก็จะเห็นวิววัดผาซ่อนแก้วอยู่ตรงนี้นะครับเห็นองค์พระที่หันหลังอยู่นะครับจริงๆเนี่ยผมเห็นในภาพในอินเทอร์เน็ตนะครับก่อนที่จะมาเนี่ยเห็นแบบองค์พระเนี่ยวัดเนี่ยอยู่ไกลพอสมควรแต่พอมาดูจริงเอาจริงๆแล้วอะไม่ได้ไกลไม่ได้ไกลเท่าที่คิดที่คิดไว้เลยนะครับจริงๆทริปนี้นะผมมีความตั้งใจที่จะมารีวิวที่เนี่ยแล้วก็พ่วงกับการถ่ายทางช้างเผือกนะครับดาวทางช้างเผือกเพราะว่าคิดว่าวิวเนี่ยมันน่าจะคงจะแบบสวยงามมากเพียงแต่ว่ามาหน้าฝนแล้วก็ฝนเพิ่งพายุเพิ่งเข้านะครับเราก็คงจะไม่มีโอกาสถ่ายแต่ไม่แน่เดี๋ยวลองดูคืนนี้อีกทีนึงนะครับแต่ที่แน่ๆอีกจุดนึงที่เราต้องการที่จะมาถ่ายคือเราอยากได้ทะเลหมอกในยามเช้าก็ไปลุ้นกันว่าพรุ่งนี้จะแบบมีหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องต่อดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าความพิเศษของที่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับที่เนี่ยคืนละประมาณ 6,000 ถึง 6,500 ก็มีแค่5ห้องเท่านั้นนะครับไปดูว่าในห้องนี้มันจะสมกับ 6,500 หรือเปล่านะครับตอนนี้เข้ามาในห้องเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เห็นก็คือนี่ครับไฟฉายห้องนี้เข้ามาด้านในนี่ก็เป็นห้องนอนครับแยกสัดส่วนเป็นห้องนอนซึ่งค่อนข้างก็ใหญ่ๆพอสมควรเลยนะครับเตียงก็ใหญ่ๆนุ่มๆก็มีตู้เสื้อผ้านะครับรวมไปถึงสำหรับผมว่ามันโอเคนะครับแต่ถ้าวันเนี่ยวันที่เขาเรียกว่าอะไรวันที่แบบแสงแดดมันจัดๆอ่ะเนี่ยแสงมันน่าจะเข้ามาด้านในเพราะว่าข้างบนเป็นกระจกเนี่ยพอสมควรฉะนั้นแบบสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะพักผ่อนแบบไม่ให้แสงเข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยก็น่าจะเป็นจุดที่ทำให้ไม่สบายสำหรับคนที่แบบอยากนอนนานๆนะครับเดี๋ยวเราดูห้องน้ำนี่นะครับห้องน้ำก็เป็นอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็ห้องน้ำเป็นแบบชาวเวอร์ค่อนข้างโอเคสวยนะครับก็พื้นฐานโดยทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางห้องนั่งเล่นนะครับห้องนั่งเล่นเนี่ยนะครับก็นี่ฮะก็ประกอบไปด้วยเคาน์เตอร์ทานอาหารก็นี่โซฟานั่งเล่นก็มีทีวีค่อนข้างแบบรีแลกซ์นะครับสบายสบายทีนี้เนี่ยก็เนี่ยอย่างที่บอกครับด้านบนเนี่ยมันไม่มีอะไรปิดฉะนั้นถ้าตอนแสงเข้ามาเนี่ยมันก็น่าจะแบบค่อนข้างที่จะแสบตานิดหนึ่ง
แล้วเดี๋ยวเราลองไปดูว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะมีหมอกมาหรือเปล่าที่นี่เขามีอาหารเช้าให้เราเลือกนะครับก็มีทั้งเนี่ยเป็น Big English Breakfast นะครับเป็น French Toast นะครับก็มีข้าวต้มหมูข้าวต้มปลารวมถึงข้าวต้มกุ้ยด้วยนะครับแล้วก็ไข่คนแพนเค้กซึ่งผมเลือกเช้านี้พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เป็นข้าวต้มกุ้ยซึ่งเดี๋ยวเราขึ้นไปทานที่ห้องอาหารด้านบนหลังจากเราพักที่พักนะครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นเนี่ยก็มีหมอกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดที่แบบต่ำลงมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูฟีโนลาเต้ด้านบนเนี่ยนะครับที่เป็นในส่วนของแบบคอฟฟี่ช็อปนะครับรู้สึกว่าคนเยอะมากมายเลยคือนี่มันเป็นจุดเช็คพอยต์นะครับของคนที่มาที่เพชรบูรณ์ที่เขาคอนี่เลยคือต้องมาที่ฟีโนลาเต้เนี่ยนะครับมันเป็นคาเฟ่ที่แบบต้องมาเช็คอินถ่ายรูปชิคๆเอาไปลง Instagram ลง IG ลง Facebook กันแล้วครับขึ้นไปดูว่าวิวมันจะสวยเป็นยังไงแล้วก็มีอาหารอะไรอร่อยๆบ้างนะครับเดี๋ยวตามขึ้นไปดูข้างบนเลยเนี่ยครับพอมาเห็นแบบมุมด้านบนของที่พักแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเลือกผิดนะครับจริงๆน่าจะเลือกบ้านหลังที่4ที่5มากกว่าเพราะว่าหน้ามันก็แอบหันไปทางเนี่ยครับมันแอบหันไปทางอีกมุมนึงมากกว่านะครับก็จะแบบเห็นวิวข้างหลังวัดอะไรเงี้ยนะครับแต่ยังไงก็สวยทุกมุมแหละครับเดี๋ยวก็รอดูพรุ่งนี้เช้าว่าจะมีหมอกลงมาเยอะให้เราชมหรือเปล่านะครับที่เป็นฟีโนลาเต้ของคาเฟ่นะครับบรรยากาศก็จะเห็นทั้งที่พักก็เห็นวัดผาซ่อนแก้วโอ้เห็นวิวจริงๆวิวสวยกว่าที่พักอีกนะเพราะมันขึ้นมาสูงหน่อยนะครับจริงๆเอาตรงนี้ว่าเป็นโรงแรมนี่ก็จะแบบวิวสวยเหมือนกันแต่ว่าคนละแบบนะครับไปดูทางนู้นนะครับคนก็จะมาเช็คอินกินกาแฟกันด้านบนเนี่ยก็มีร้านอาหารชื่ออะไรอะลงเตรียมทะลุอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวว่าตอนเย็นว่าจะไปกินข้าวอยู่นะครับก็ขึ้นมาที่นี่ก็ถือว่าพักผ่อนได้1คืนเขาบอกว่ามาเขาค้อ1คืนอายุยืนไปอีก1ปีนะครับอยากจะมาอยู่สักหลายๆคืนแล้วอายุยืนๆหน่อยเดี๋ยวเราไปหากาแฟอะไรเครื่องดื่มทานว่าที่นี่จะมีชานมไข่มุกเปล่าไม่รู้นะก็ใครชอบถ่ายรูปนะครับผมว่าก็เป็นมุมแลนด์สเคปที่กว้างๆเลยสามารถถ่ายเก็บรวมถึงถ้าค่ำคืนเนี่ยถ่ายดาวเนี่ยก็แบบมันเป็นมุมที่แบบกว้างมากสวยจริงๆนะครับมีแบบแบ็คกราวด์เป็นภูเขาแล้วก็วัดผาซ่อนแก้วด้วยถือว่าบรรยากาศดีมากๆวันนี้ดูคนไม่เยอะเท่าไหร่คิดว่าน่าจริงๆน่าจะมีคนเยอะกว่านี้แต่ยังไงตอนช่วงกลางคืนนี้นะครับจะลองมาตั้งกล้องดูแล้วก็ตอนช่วงเช้าเนี่ยก็จะมาถ่ายตั้งกล้องถ่ายกันนะครับหวังว่าน่าจะได้ภาพดีๆสวยๆมาฝากกันนะครับยังไงก็ติดตามด้วยนะครับสำหรับคนที่หิวๆนะครับแล้วก็พักที่ฟีโนลาเต้รีสอร์ทเนี่ยแล้วก็อยากกินขนมน้ำเนี่ยผมพาไปดูละแต่สำหรับใครที่แบบไม่อยากออกไปไหนซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเดินตามมานี่ก่อนนะครับ
ขึ้นไปอีกทางนู้นนะครับก็จะมีร้านอาหารที่แบบขึ้นชื่ออยู่เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกขี้เกียจแล้วก็ไม่ได้อยากไปไหนซึ่งฟิโนลาเต้เนี่ยเขาก็เปิดโซนใหม่ด้วยชื่อว่าฟิโนอีทนะครับมีทั้งอาหารไทยสารแล้วก็อิตาเลียนด้วยวิวก็ดีด้วยนะครับผมลองทานที่นี่เลยแล้วกันก็ไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวกินเสร็จก็หาน้ำทานแล้วก็ไปพักผ่อนต่อที่ห้องแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็ออกมาหาถ่ายรูปนะครับเราไปดูอาหารที่นู่นด้วยแล้วก็รู้สึกวิวที่นี่ก็นั่งกินอาหารดีด้วยไปนี่ครับเป็นโซนอาหารที่นั่งด้านนอกเนี่ยดูนั่งดูวิวแบบนี้แล้วกินข้าวเลยโอ้แค่นี้ก็สุกแล้วครับเราไปอีทกันดีกว่าครับมีแมวด้วยซึ่งมีแมวชื่ออเมริกาโน่เป็นเจ้าถิ่นที่นี่นะครับนะฮะเห็นไหมครับนี่ตัวดำๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราแวะไปทักทายดูสวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณใช่ชื่ออเมริกาโน่หรือเปล่าครับผมครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะ6โมงแล้วแล้วก็เลือกที่จะทานอาหารที่เนี่ยฟีโน่เขาเรียกอะไรฟีโน่อีทนะฟีโน่อีทนะครับก็เป็นอาหารสไตล์ไทยอีสานเลยมีทั้งส้มตำอะไรหลากหลายแบบงานอาหารไทยอีสานนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากคือเนื่องด้วยแบบข้างบนเนี่ยมีที่อย่างที่บอกมีที่พักแค่5ห้องฉะนั้นคนที่ขึ้นมาที่เนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องลงไปแล้วอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมืดเดี๋ยวลงเขาลำบากก็ทำให้ค่อนข้างแบบส่วนตัวแต่เร็วๆนี้เห็นว่าทางข้างๆเนี่ยก็จะเปิดเป็นโรงแรมแบบ60ห้องนะครับก็คิดว่าน่าอนาคตคนก็น่าจะเยอะขึ้นแล้วที่นี่ก็เป็นร้านอาหารที่มีบรรยากาศที่ดีนะครับฉะนั้นเดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนนะครับผมก็หลังจากที่เราทานอาหารเสร็จนะครับก็ยังมีเวลานั่งชิลๆเพราะว่าเราพักที่นี่ครับก็ได้นั่งดูวัดผาซ่อนแก้วในช่วงเย็นๆที่นักท่องเที่ยวเนี่ยก็แบบเดินทางลงเขาไปกันละครับมันก็เริ่มจะเงียบลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราถ่ายทำที่เวลาสิ้นเดือนสิงหาครับเป็นช่วงที่มีพายุเข้ามาพอดีเลยแล้วก็เมื่อวานเนี่ยฝนตกหนักมากก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่มาเที่ยวในหน้าเนี้ยก็โอเคเหมือนกันเพราะว่าถ้าเพชรบูรณ์เนี่ยเขาค้อเนี่ยมาในช่วงแบบหน้าหนาวเนี่ยพฤศจิกายนธันวาคมมกราไปเนี่ยคนก็จะแบบเยอะอาจจะแบบดูแออัดอาจจะไม่รู้สึกชิลนะครับหลังๆเนี่ยผมก็มาเที่ยวที่เป็นภูเขามากขึ้นก็รู้สึกว่าก็หลงเสน่ห์ภูเขานะครับเพราะว่ามันก็ดูกว้างใหญ่ดีก็ดูเขียวๆยังไงลองหาเวลามาพักที่นี่กันดูหรือว่าถ้าสำหรับราคาที่แบบมันอาจจะสูงไปเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะรอในโซนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ครับเนี่ยเขากำลังสร้างโรงแรมแบบประมาณ60ห้องอยู่นะครับก็ในอนาคตเนี่ยก็จะได้มานอนบนเขาค้อแบบที่ไม่แพงมากแล้วก็บางคนอาจจะแบบไม่สะดวกนอนเต็นท์มาเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อีกเป็นทางเลือกหนึ่งยังไงรอลุ้นคืนนี้ว่าฟ้าเปิดไหมนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าจะมีหมอกเต็มพื้นที่ตรงนี้ไหมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับคือเมื่อคืนนะครับก็มีฝนตกลงมาบ้างนะครับเช้าเนี้ยตอนนี้ก็ประมาณ6โมงละก็มีหมอกมาแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ไปทางเขาลูกนู้นหมอกก็เยอะอยู่นะครับแล้วก็ตื่นมาด้วยความผิดหวังนะครับ
ที่จะได้เห็นแบบทะเลหมอกเยอะๆนะครับก็ไม่เป็นไรครับไว้โอกาสหน้าเราอาจจะหาเวลามาใหม่แต่จะไม่ใช่ที่นี่ก็ได้อาจจะเป็นอีกที่หนึ่งที่ดูแล้วน่าจะมีหมอกเยอะๆมากกว่านี้นะครับหลังจากเมื่อเช้านะครับประมาณตีห้าเนี่ยผมตื่นมาแต่เช้าเลยเพื่อจะมาถ่ายไทม์แลปแล้วก็มาดูรอดูทะเลหมอกแต่ปรากฏว่าก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับไม่มีเลยผมก็กลับเข้ามาที่พักที่นอนแล้วก็นอนอย่างเจ็บช้ำบาดเจ็บกันไปนะครับแต่ปรากฏว่าณเวลานี้เนี่ยประมาณ8โมงกว่าๆกลับกลายเป็นว่าเนี่ยทะเลหมอกมาเต็มเลยแม่มาสายก็ไม่บอกนะครับเราก็นึกว่ามาเช้าปล่อยให้ตื่นแต่เช้าเลยถือว่ารอบนี้ก็มิชชั่นคอมพลีทครับไม่เสียเที่ยวเราก็ได้เห็นทะเลหมอกที่ฟิโนลาเต้นะครับเขาคอนึกว่าจะพลาดซะแล้วนี่นะครับก็สำหรับลูกค้าที่พักที่รีสอร์ทเนี่ยก็จะต้องขึ้นมาทานอาหารเช้าเบรกฟาสต์ที่ชั้นบนชั้น2ของฟิโนลาเต้นะครับก็เห็นวิวบรรยากาศสวยงามแล้วก็อาหารที่เราเลือกไว้มาตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็เขาก็เตรียมมาให้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะจัดมาให้ตามห้องที่เราเลือกแล้วก็เพิ่งทราบว่ามีความพิเศษอีกอย่างนึงคือเขาก็จะมีเมนูของเครื่องดื่มของที่นี่นะครับก็รวมอยู่ในอาหารเช้าด้วยผมก็จะเลือกเป็นกาแฟลาเต้คาปูชิโน่เอสเปรสโซ่อะไรได้หมดเลยนะครับผมก็เลือกมัทฉะลาเต้ร้อนนะครับเพื่อทานเพราะตอนนี้อากาศค่อนข้างหนาวนะครับก็กินอาหารก่อนกลับครับกับบรรยากาศแบบนี้นะครับถ้าจำได้นะครับเมื่อวานเนี่ยตอนที่เราเช็คอินเข้ามาเนี่ยเราก็สั่งอาหารเช้าไว้ละซึ่งผมก็รู้สึกให้มันเซ็ตข้าวต้มกุ้ยมันน่ากินมากเลยก็เลยอยากจะลองกินดูแต่วันนี้เช้าเนี่ยอาหารเช้าเนี่ยยกมานะครับเป็นแบบนี้เพราะแบบนึกในใจแบบเฮ้ยกูสั่งซาลาเปาหมั่นโถอะไรมากินหรออะไรเงี้ยแต่เขาดูเปิดมานะครับปึ๊บนี่เป็นข้าวต้มกุ้ยนะครับที่มีทั้งหมด6อย่างรู้สึกจะเป็นข้าวต้มอัญชันด้วยสีม่วงนี่นะครับผมแล้วก็นี่มีผลไม้นะครับมีไอศกรีมให้ทานกับคอนเฟลกด้วยนะครับแล้วก็น้ำส้มนะครับนี่นะครับอลังการมากเดี๋ยวเราไปทานข้าวเช้าแล้วก็กลับแล้วครับนะครับดูเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศก่อนจะกลับเนี่ยตอนนี้ประมาณ9โมงกว่าๆนะครับหมอกก็ลงมาอีกเยอะพอสมควรแล้วก็มีฝนตกลงมาบ้างก็เป็นบรรยากาศที่สวยครับก่อนที่เราจะกลับไงเดี๋ยวขอตัวไปทานอาหารเช้านะครับผมก่อนจะกลับสำหรับใครที่อยากมาฟิโนลาเต้นะครับถ้าไม่ได้พักก็มาไม่ได้พักเนี่ยก็มาทานอาหารมาทานกาแฟอะไรเงี้ยได้นะครับแต่ส่วนใครอยากที่พักเนี่ยก็คือมาพักได้เลยหาที่อยู่เนี่ยไม่ยากครับก็ลองเสิร์ชหาวัดผาซ่อนแก้วก็ได้ขึ้นมาไหว้พระก่อนแล้วก็มาพักนะครับจะจองผ่าน Agoda Booking หรือเพจของ Fino Latte เลยก็ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปอิสระก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่
ทริปหน้าจะเป็นที่ไหนก็ขอให้ติดตามชมนะครับผมไปแล้วครับ